เสร็จแล้วนะคะน้องหมาน้องหมาป่าไม่ใช่นะน้องหมาซิวิเลียนนะคะมาอาบน้ำตัดขนทรงเท็ดดี้แบร์นะคะทรงเท็ดดี้แบร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัดกลมทั้งตัวนะคะนี่ร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนะคะมาโทรศัพท์086604443นะคะและด้านส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดีดีดูกัดสะบัดเวงเวียนพี่ช่างรับหมดค่ะกลับบ้านได้มาอาบน้ำตัดขนทรงเท็ดดี้สั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะคะพี่ช่างสางขนแล้วก็ตัดขนได้เป็นไก่ขึ้นทรงไว้ให้แล้วนะครับน้องจะค่อนข้างที่จะดิ้นนะเวลาสางขนจะค่อนข้างยากนะตอนนี้ยากแล้วลูกต้องใส่เป็นคอลล่าในการสางขนให้เลยนะครับเพราะว่าหันมางับพี่ช่างโอเคครับเดี๋ยวเราพาน้องไปอาบน้ำได้ขนตีขนให้ฟูนะครับแปรงขนอีกรอบนึงนะเราค่อยกลับมาแต่งขนละเอียดกันอีกรอบนึงนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการอาบน้ำสางขนตัดขนด้วยกรรไกรให้กับน้องเซบิเรียนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะดิฉันกำลังแต่งขนที่หางให้กับน้องเซบิเรียนนะครับหลังจากที่สางขนแล้วก็ตัดขนทั้งตัวให้น้องแล้วนะสางขนแล้วก็ตัดขึ้นทรงด้วยกรรไกรไว้นะครับจากนั้นเราจะพาน้องไปอาบน้ำตีขนให้ฟูแปรงขนอีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะแต่งขนด้วยกรรไกรแต่งแบบละเอียดกันอีกรอบนึงเพื่อให้ได้ทรงกลมนะครับเข้าทรงทั้งตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับตอนสางน้องจะค่อนข้างดิ้นนะหันมางับพี่ช่างก็เลยได้ใส่คอลล่าเวลาที่สางขนนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งข้อป้องกันให้กับพี่ช่างนะครับพี่ช่างก็จะป้องกันน้องกัดด้วยการใส่คอลล่านะครับเวลาที่น้องห่วงจุดไหนนะเพราะว่าน้องเขี้ยวค่อนข้างยาวพี่ช่างก็จะเกลือใช่น้องจะแยกเขี้ยวนะเวลาที่สางขนใจเย็นลูกใจเย็นอันนี้คือหนูคุ้นแล้วรู้แล้วใช่ค่ะเมื่อกี้หันมาเลยงับใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกนะพี่ช่างทำให้หล่อๆหน้าตาดีเลยนะครับอย่างงับพี่ช่างนะครับนะงับนะครับหลังจากที่พี่ช่างสางขนแล้วก็ตัดขนให้เป็นไก่ขึ้นทรงไว้แล้วนะครับเราพาน้องมาอาบน้ำเพื่อที่จะตีขนให้ฟูนะครับตีขนให้ฟูแต่ปัญหาก็คือน้องไม่ชอบไดออกมากๆเลยนะครับเวลาที่ไดแล้วน้องจะแยกเขี้ยวใส่แล้วก็ไล่ครับไดของพี่ช่างนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะต้องเป่าไกลๆนะเพราะฉะนั้นจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเวลาที่เป่าแต่ถ้าเกิดไม่ใช้ไดใหญ่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าขนไซบีเรียนเป็นขน2ชั้นมันจะเป่าค่อนข้างยากต้องเป่าในระยะประชิดแต่ว่าเราเข้าใกล้น้องไม่ได้เลยนะในช่วงที่เราเป่าไม่ชอบเสียงไกลนะน้องเป็นปลาแก้วผสมนะครับผสมกับไซบีเรียนน้องก็เลยค่อนข้างดุเนี่ยตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงคอแล้วก็หลังใบหูนะที่มันเกิดเป็นก้อนขนของต่างๆนะครับเวลาใช้เว้าสเปรย์สีเข้าพ่นเข้าไปแล้วนะครับมันจะช่วยลดพวกก้อนขนของต่างๆได้นะครับก้อนขนของต่างๆที่เคยติดนั่นมันจะค่อยๆคลายออกนะครับเสร็จแล้วนะคะน้องหมาน้องหมาป่าไม่ใช่นะน้องหมาซิวิเลียนนะคะมาอาบน้ำตัดขนทรงเท็ดดี้แบร์นะคะทรงเท็ดดี้แบร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัดกลมทั้งตัวนะคะนี่ร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะมาโทรศัพท์086604443นะคะและด้านส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดีดีดูกัดสะบัดเวงเวียนพี่ช่างรับหมดค่ะกลับบ้านได้